ัจจุบันประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากจนกว่า4ล้านคนผู้สูงอายุเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากไม่มีลูกหลานช่วยเหลือดูแลบ้านก็มีความพิการและอีกจำนวนไม่น้อยมีหนี้สินและไม่มีบ้านอยู่อาศัยขณะที่ประชาชนหลายล้านคนในประเทศมีชีวิตที่สุขสบายมีลูกหลานดูแลและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและความแตกต่างนี้คุณสามารถช่วยได้ที่ผ่านมารัฐบาลได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่ได้มาลงทะเบียนซึ่งเบี้ยยังชีพนี้ก็ได้ไปช่วยประทังชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนเงินในการดำรงชีพรวมทั้งผู้สูงอายุที่มีฐานะดีด้วยเช่นกันซึ่งรัฐบาลใช้งบประมาณสูงถึง 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีแล้วจะดีแค่ไหนถ้าผู้สูงอายุที่มีฐานะดีมีโอกาสหยิบยื่นน้ำใจมาช่วยเหลือเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันกระทรวงการคลังได้เห็นถึงจิตใจที่โอบอ้อมอารีของคนไทยโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุจึงเกิดขึ้นขอเชิญชวนผู้รับเบี้ยยังชีพที่มีฐานะดีอยู่แล้วมาบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุเมื่อคุณใจดีมาแจ้งบริจาคหน่วยรับแจ้งจะส่งข้อมูลไปที่หน่วยจ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อนำเบี้ยยังชีพของคุณใจดีส่งให้กับกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนผู้สูงอายุจะนำเงินบริจาคไปรวมกับภาษีสรรพสามิตและส่งเงินให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อนำเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า4ล้านคนทั่วประเทศและกองทุนผู้สูงอายุก็จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่คุณใจดีต่อไปที่สำคัญการรับส่งเงินทุกขั้นตอนเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้และเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของผู้บริจาครัฐบาลจึงขอมอบเหรียญพระคลังมหาสมบัติพร้อมสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษี1เท่าของเงินบริจาคให้อีกด้วยท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเบี้ยยังชีพสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งบริจาคได้ที่ธนาคารสำนักงานเขตสำนักงานเทศบาลสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานเมืองพัทยากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสถานทูตไทยในต่างประเทศซึ่งท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ทุกคนมีสุขในสังคมเกื้อกูลคุณบริจาคเบี้ยยังชีพแล้วหรือยังคะ